ขอใช้เวลาสั้นๆครับในการตอบคําถามแล้วก็กราบเรียนต่อท่านสมาชิกนะครับซึ่งต้องกราบขอบพวกคุณนะครับหลายท่านได้มีความเข้าใจตรงกันและก็มีความประสงค์เดียวกันกับรัฐบาลในการเดินหน้านโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนที่ยังมีคําถามเนี่ยก็จะพยายามตอบซึ่งยังมีการย้ําประเด็นในเรื่องของการเอื้อรายใหญ่นะครับซึ่งต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่า ใน2ประเด็นนะครับซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นงานที่อยู่ในคณะกรรมการเกี่ยวกับด้านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะครับก็จะเรียนให้ทราบในประเด็นแรกเลยนะครับในเรื่องของเนกาทีฟเลสซึ่งมีการปรับเพิ่มปรับลดได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของรายการต้องห้ามเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือสื่อสารนะครับหลักคิดที่อยากจะมอบให้กับท่านสมาชิกผ่านท่านประธานก็คือคกลไกที่เราคิดเนี่ยก็คือเรื่องของการ ว่าเงินเมื่อลงไปแล้วเนี่ยจะต้องเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจ้างงานเกิดการผลิตภายในประเทศเป็นหลักนะครับสินค้าที่โดนตัดออกทั้งเกือบทั้งสิ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยกลไกที่มีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสินค้าที่มี Import Content <c oughs> <enthus ias> เป็นหลักคือเป็นการนําเข้าเช่นยก ok ตัวอย,อ,ยยนนอ,ยอย่างเช่นน้ํามันหรืออย่างเช่นมือถือก็ตามเนี่ยนะครับซื้อปุ๊บเนี่ยเงินไปต่างประเทศทันทีนะครับเราต้องการให้มีการผลิตการจ้างงานในประเทศเป็นหลัก นะครับสองก็คือในส่วนที่ยังมอบหมายให้กับกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาสามารถแก้ไขในเรื่องของเนกาทีฟลิส s t ได้โดยความยินยอมของคณะอนุกรรมการกำกับนโยบายนะครับสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเราต้องมีความยืดหยุ่นครับ มันยังมีสินค้าบางประเภทที่ได้รับข้อแนะนํามาเราก็รับฟังตลอดเวลานะครับถ้ายกตัวอย่างตรงนี้ก็มีการพูดกันที่ประชุมนโยบายเมื่อวันก่อนนั่นก็คือเรื่องของสินค้าเช่นอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยนะครับควรจะซื้อได้หรือไม่ได้นะครับโดยหลักคิดเราก็ต้องบอกว่าไม่ได้แต่ว่ายังไม่ได้อยู่บรรจุอยู่ในเรื่องของ g a t i v e l ล s t ซึ่งต้องมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วก็มานําเสนอต่อคณะกรรมการเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น,นกลไกที่ทําให้ นโยบายสามารถเดินหน้าได้โดยที่ไม่ต้องสะดุดติดขัดและมีความยืดหยุ่นเพียงพอนะครับในส่วนของเรื่องว่าเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็พยายามอย่างสูงที่สุดนะครับในการที่จะกําหนดอย่างเช่นเรื่องของอพื้นที่ที่เป็นระดับอําเภอ นะครับสองก็คือกําหนดในเรื่องของขนาดร้านค้าซึ่งต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กลงมานะครับกลไกเหล่านี้ล้วนเป็น,นกลไกที่จะพยายามกํากับให้เงิน,นมันตกกับรายย่อยมากที่สุดกลไกที่เราตัดสินค้าบางประเภทอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเพราะว่าซื้อแอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยหนึ่งหมื่นก็ไม่พอก็ต้องจ่ายเติมเข้าไปมันก็จะไปตกอยู่กับผู้ค้ารายเดียวเราก็พยายามที่จะจํากัดให้เกิด การกระจายของเม็ดเงินลงไปยังพี่น้องประชาชนและร้านค้าที่มันกระจายตัวได้มากที่สุดนี่เป็น,นกลไกที่เรากําหนดขึ้นและยืนยันครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาโครงการของรัฐนะครับต้องเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกมีร้านค้าที่เข้าร่วมในราวหนึ่งล้านสองแสนร้านค้านี่คือแม็กซิมัมสูงสุดที่เคยมีมาแต่ในโครงการนี้เนี่ยเราจะสามารถดึงร้านค้าเข้ามาอยู่ในระบบได้ไม่ต่ำกว่าสองถึงสาล้านร้านค้า นะครับโดยโยกตัวอย่างนะครับร้านค้าที่จะเติมเอารายละเอียดเอาเอาเดต้าเบสของเขาเนี่ยใส่เข้ามาในระบบเลยเพื่อให้เขาสามารถมีความสะดวกในการเข้า,าสู่การลงทะเบียนเป็นร้านค้าเนี่ยนะครับได้แก่ร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มอของกรมพัฒนาธุรกิจร้านค้านะครับราว9 1 0 0 0 0ร้านค้านะครับร้านธงฟ้ารวมถึงร้านอาหารธงฟ้าเนี่ยอีกประมาณ1 5 0 0 0 0ร้านนะครับ ร้านในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือว่ากลุ่มสาหากรณ์ที่อยู่กับกระทรวงเกษตรอีกราวหนึ 1, 000, ่งแสนร้านนะครับรวมถึงร้านที่เป็นโชห่วยนะครับหาบเร่แผงลอยร้านอาหารร้านตลาดนัดซึ่งร้านเหล่านี้ยังไม่มีการลงทะเบียนกับรัฐนะครับวันนี้เราก็ใช้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสได้ขึ้นทะเบียนในระยะเวลาที่เราจะกําหนด คาดว่าจะมีมาอีก40,000 0ร้านค้ารวมถึงร้านที่เป็นเครือข่ายพลายเชนเป็นแวลูเชนของอร้านาห้างร้านหรือว่าร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยอีกไม่ต่ำกว่า,า50,000 0ร้านนะครับและในส่วนที่ท่านเป็นห่วงเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจก็คืออย่างเช่นร้านค้าส่งร้านค้าปลีกร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีเพียงแค่ห้าหมื่นร้านค้าครับที่เขาน่าจะเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนจํานวนเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับ ส่วนมากจะเป็นร้านขนาดเล็กเป็นร้านของประชาชนเป็นร้านของวิสาหากิจเป็นสหกรณ์นะครับในขณะที่ร้านที่เป็นเครือข่ายใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งท่านเป็นห่วงเนี่ยมีอยู่เพียงไม่เกินห้าหมื่นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่ากลไกโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไหลไปทางนั้นได้แต่ในประเด็นหนึ่งที่จะต้องชี้แจงก็คือสําหรับรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยเราพยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับการจะไปดัดเอาโครงสร้าง ทางธุรกิจในปัจจุบันด้วยกลไกโครงสร้างของนโยบายนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับทำในระยะเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องไปอุดหนุนไปช่วยเหลือสร้างกลไกลที่จะทําให้ร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าของพี่น้องประชาชนมีความเข้มแข็งต่อไปนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมเรียนว่าถึงแม้ว่าเงินบางส่วนจะอาจจะต้องไปใช้ในร้านค้าที่ท่านเป็นห่วงก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าร้านค้าเหล่านั้นก็ไม่ใช่ผู้ผลิตครับ สุดท้ายก็ต้องนำเม็ดเงินเนี่ยส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์ lier, ก็คือตัวผู้ผลิตสินค้าต่อไปเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้ามาขายเขาเป็นเพียงแค่ point of sales เขาเป็นเพียงแค่จุดขายจุดตั้งวางของเท่านั้นนะครับในเรื่องต่อมาที่จะเรียนให้ทราบก็คือในเรื่องของอตัวคูณทางเศรษฐกิจนะครับขอบพระคุณท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่ท่านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็เรียนด้วยความเคารพว่ากลไกนี้เนี่ยนะครับ อย่าไปมองเพียงแค่2องรอบที่เราได้กําหนดโครงการเอาไว้โครงการเราเนี่ยพยายามที่จะให้ยืนยันว่าอย่างน้อยมีการหมุน2รอบมีการกระตุ้นการผลิตการจ้างงานในกลุ่มที่เราต้องการเราถึงได้กําหนดสองรอบเป็นอย่างน้อยในการที่จะใช้เงินผ่าน Digital วอลเล็ตคือต้องมีรอบแรกเป็นรอบระหว่างประชาชนกับร้านค้ารอบที่สองคือร้านค้ากับร้านค้าคือไปซื้อสปายไปซื้อสินค้าทุนนะครับในขณะเดียวกันเนี่นะครับ หากในกรณีที่ครบรอบ2แล้วจะมีร้านค้าตัดสินใจในการที่จะไปขึ้นเงินสดก็ตามนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเงินมันไม่ได้หายไปไหนเม็ดเงิน500แสนล้านบาทมันจะอยู่ในรูปแบบของเงินในดิจิ t a l วอลเล็หรือมันจะขึ้นเป็นเงินสดกลายเป็นเงินบาทปกติเป็นแบงค์ที่อยู่ในกระเป๋าเราก็ตามสุดท้ายเงินเหล่านี้ยังจะเป็นกลไกในการหมุนเคลื่อนหมุนเศรษฐ,ฐกิจต,ต่อไปอีกหลายๆรอบ เพราะเงินบาทเดิมมันก็จะใช้ซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภาวะที่เหมือนกับบ่อน้ําที่น้ําไม่พอปลาอยู่เยอะเกินไปมันก็ตายนะครับมันก็อยู่ไม่ได้เราต้องการเติมน้ําเข้าไปในบ่อให้เพียงพอเพื่อให้ทุกคนมีอากาศเพียงพอสามารถที่จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจร่วมกันได้และก็สามารถที่จะมีเงินที่จะใช้เพียงพอแคชฟลูมีเพียงพอที่จะเดินหน้าระบบเศรษฐกิจต่อไปนะครับ ในประเด็นสุดท้ายขอบคุณท่านสมาชิกหลายท่านนะครับที่ได้อภิปรายมามีความเข้าใจในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งมันไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่เรื่องของเม็ดเงินที่ลงไปถึงประชาชนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีซึ่งเราเชื่อมั่นครับว่ากลไกนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับมีการอภิปรายถึงซึ่งท่านมีวิชั่นมีการมีความเข้าใจได้ได้ลึกนะครับผมเรียนเลยครับว่าข้อมูลที่จะได้การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบแอปกลางของรัฐในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการที่จะบริหารจัดการภาครัฐในการที่จะกําหนดนโยบายนะครับผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่า ในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลกับทุกยุครวมถึงสภาก็มีการอภิปรายกันว่าทําไมไม่ช่วยเหลือกลไกหากลไกไปช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเกษตรกรนะครับเป็นต้นเนี่ยลรวก็บอกเอ๊ะจะช่วยยังไงนะครับจะช่วยในเรื่องของพลังงานนะครับแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าเราจับตัวไม่เจอเราหาตัวไม่ได้นะครับกลไกนี้ใน,นในอนาคตเนี่ยเราจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลถังข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันเปลี่ยนข้อมูลที่มีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเดตั l เล e กนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะสามารถ วิเคราะห์บริหารในการที่จะจัดสรรเงินงบประมาณที่มีเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างตรงจุดขึ้นเราจะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเราจะสามารถติดตามผลได้อย่างเหมาะสมที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปขอบพระคุณครับท่านประธาน